بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูกรต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายงพระสบดาพี่น้องทุกเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมรับฟังนะครับในเรื่องของอิสลามแล้วก็ที่มัสยิดนี้เรียกว่ามัสยิดอะไรนะนูรุลอิสลามใช่ไหมนูรุลอิสลามคำว่านูรุลอิสลามแปลว่ารัศมีของอิสลามนะอิสลามคืออะไรอิสลามเป็นชื่อของศาสนานะครับเห็นไหมเราบอกว่าเราเป็นอิสลามใช่หรือเปล่าไม่ใช่อิสลามคือชื่อศาสนาแต่เราเนี่ยเป็นอะไรเป็นมุสลิมบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับเราเนี่ยเป็นมุสลิมมุสลิมแปลว่าผู้ยอมรับเอาอิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิต นะครับแต่ว่าเราต้องสาวนะครับหมายถึงว่าเราต้องสาวไปให้ถึงจากการเป็นมุสลิมต้องกลายเป็นคนมุมินมุมินแปลว่าอะไรนักเรียนรู้ไหมเนี่ยเด็กๆหลายคนนะครับมุมินแปลว่าอะไรมุมินแปลว่าผู้ศรัทธาดีมากแสดงว่าไปฟังบรรยายกันเรื่อยๆนะครับมุมินแปลว่าผู้ที่ศรัทธานะครับเราอย่าเป็นมุสลิมอย่างเดียวเรียกว่ามุสลิมในดุนยาแต่เป็นกาเฟรในวันอาคิเราะห์อย่าเป็นอย่างนั้นเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยเป็นมุสลิมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราแล้วถามว่าเราภูมิใจไหมภูมิใจในการเป็นมุสลิมแต่เราต้องสาวให้ถึงการเป็นมุมินผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้เรื่องอัลกุรอานทางนำแห่งชีวิตนะยันจะนำเราได้ยังไงอัลกุรอานเนี่ยนะจะนำได้นำเราได้กับอัลกุรอานได้อย่างไรชีวิตของเราบางทีเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยเรายังอ่านไม่แตกตัวเลยรู้จักแตกตัวไหมคำว่าแตกตัวก็คือยังสะกดไม่คล่องเลยนี่เด็กสมัยนี้นะครับบางทีเนี่ยผมสอนอยู่โรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์บ้านม้าโรงเรียนภาษาอาหรับเด็กที่จะเข้าเรียนเนี่ยอย่างน้อยๆให้แตกตัวก่อนอ่านกุรอานได้คล่องอันนี้สำคัญถ้าอ่านกุรอานยังไม่เคยคล่องเขียนไม่ต้องพูดถึงบางทีไม่เคยเขียนเลยไปเขียนขึ้นก็เขียนแบบเหมือนกับไก่คุยนะเพราะฉะนั้นเรื่องการเรียนเรื่องของศาสนาเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานในการเรียนอย่างน้อยๆฟัรดูอีนผมมีเป็นกรรมการอยู่ในของสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลามนะครับท่านอาจารย์อามีเทมเสริมเป็นประธานชมรมนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์เป็นหลักสูตรที่เราให้เป็นฟัรดูอีนนะครับในการเบื้องต้นของเด็กที่จะขึ้นสู่ระดับซะนาวีนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเด็กสมัยนี้พ่อแม่ไม่ให้ความสำคัญในการเรียนอัลกุรอานเด็กจะไปโรงเรียนหรือไม่ไปจะหยุดนอกจากว่าพ่อแม่ที่เขาเห็นความสำคัญเนี่ยเขาจะบังคับให้ลูกไปเรียนฟัรดูอีนเพราะฟัรดูอีนบางทีเรายังไม่รู้เลยฟัรดูอีนแปลว่าอะไร
อ่ะนักเรียนข้างหน้านี่รู้ไหมฟาดูอีนแปลว่าอะไรฮะรู้ไหมฟาดูอีนเราบอกเราเรียนฟาดูอีนฟาดูอีนแปลว่าอะไรใครรู้ยกมือขึ้นฮะใครรู้มาวันนี้เราคุยกันแบบเป็นกันเองนะครับอย่าไปเครียดเรื่องอิสลามเนี่ยอย่าไปเรียนแล้วเครียดเราเรียนศาสนาก็เหมือนกันเรียนภาษาอาหรับกันเรียนเวลาถามเนี่ยเราคิดว่าง่ายหรือยากเราต้องตอบว่าง่ายก่อนต้องวางมาตรการของเราก่อนว่าง่ายแล้วมันจะง่ายถ้ายากมันจะยากนะเพราะฉะนั้นเรื่องอิสลามเนี่ยอิสลามท่านอัลกุรอานบอกว่าละอินนามะอัลกุสริยุสรอความลำบากย่อมอยู่กับความสบายคือต้องลำบากก่อนแล้วก็เราสบายทีหลังนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่อัลกุรอานบอกเอาไว้เพราะฉะนั้นอัลกุรอานคือเป็นรากฐานหรือเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตนะครับที่ให้กับคนที่เป็นมุมินเพราะฉะนั้นผมบอกไว้แล้วว่าเราอย่าเป็นเพียงมุสลิมต้องเป็นมุมินแปลว่าผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผู้ศรัทธาคืออัลลอฮฺใช้เราปฏิบัติอัลลอฮฺห้ามเราออกห่างอันนี้สำคัญอาจจะย้ำอีกนิดหนึ่งฟัดดูอีนใครจะขึ้นมาตอบนักเรียนครับใครได้ตอบได้เลยนะครับเดี๋ยวมีรางวัลให้วันนี้ดีใจนักเรียนวันนี้อากาศดีนะครับฝนตกทำให้ไม่ร้อนนะครับเราเรียนกันแบบสบายๆบอกก่อนวันหลังมาเราจะได้จำได้ฟัดดูแปลว่าอะไรฟัดดูแปลว่ายักวายิบใช่ไหมฟัดดูแปลว่าหน้าที่ฟัดดูนี่แปลว่าหน้าที่อีนมาจากคำว่าไอนุนแต่ว่าตัวคนคนนั้นหน้าที่ของคนคนนั้นต้องปฏิบัติเองไปขอแรงคนอื่นให้ทำไม่ได้นะเช่นอะไรยกตัวอย่างละหมาดวันนี้ขี้เกียจละหมาดเหลือเกินขอแรงให้ไปละหมาดแทนได้ไหมไม่ได้หรือในสังคมเนี่ยวันนี้เราหิวข้าวขอให้คนอื่นไปกินข้าวแทนเราอิ่มไหมไม่อิ่มนี่แหละฟัดดูอีนวันนี้ต้องรู้นะฟัดดูอีนคือหน้าที่ของแต่ละคนต้องทำเองไปขอแรงคนอื่นให้ทำแทนไม่ได้นะนี่คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราเรียนพื้นฐานก็คือฟัดรูอีนภาคปฏิบัตินะฟัดรูอีนไม่มีอะไรมีโครงสร้างโครงสร้างของอิสลามมีเท่าไหร่วันนี้นักเรียนหลายคนโครงสร้างอิสลามมีเท่าไหร่ครับนะพอบอกโครงสร้างไม่รู้จักแล้วถ้าบอกว่ารุกนอิสลามมีเท่าไหร่รู้หมดเลยเราเอาภาษาอาหรับเป็นตั้งแต่สมัยนั่นแล้วรุกนแปลว่าโครงสร้างแต่บางทีเราไม่รู้รุกนุนแปลว่าโครงสร้างหนึ่งถ้าอารกานแปลว่าโครงสร้างต่างๆอารกานอิสลามมีเท่าไหร่ครับมีเท่าไหร่มี5ประการ1อะไรครับหนึ่งอะไรครับริงง่ายยาปากข้อทั้งหมดเลยเนี่ยหนึ่งโครงสร้างของอิสลามมี5ประการหนึ่งอันตัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันตัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮ์แปลว่าอะไรการที่ท่านทั้งหลายปฏิญาณหรือให้สัตย์ปฏิญาณว่าลาอิลาฮะแปลว่าอะไรไม่มีเจ้าอื่นใดอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้น
แสดงว่าปฏิเสธอะไรลานี่เป็นลานาฟีลาที่ปฏิเสธอีละพระเจ้าทั้งหมดให้เหลืออัลลอฮ์องค์เดียวแสดงว่าอะไรถ้าคนเป็นมุมินต้องไม่ทำชิริกชิริกคือเอาสิ่งอื่นมาเป็นหุ้นส่วนเข้ากับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นมุสลิมมีมุสลิมทำชิริกมีไหมมีเยอะแยะเวลาขอกับอะไรขอกับเจ้าที่เจ้าทางผีสางยินโต๊ะแน่แน่รู้จักโต๊ะแน่แน่เปล่าโต๊ะแน่แน่คือปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วนั่นแหละอิสลามห้ามอย่างเด็ดขาดประการแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศที่นครมักกะเนี่ยประกาศคำว่าอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นมันกอละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟีอาคิริกะลามิฮิใครที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในสุดท้ายของคำที่จะจากชีวิตนี้ไปดะคอลัลญันนะห์เขามีโอกาสได้เข้าสวรรค์สำคัญนะเพราะฉะนั้นนี่คือโครงสร้างของอิสลามอันแรกนะต่อไปอะไรอีกในโครงสร้างกะลิมะห์ทั้งสองเนี่ยอันที่สองก็คือวะอันตัชฮัดอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ท่านจะต้องให้คำปฏิญาณตนว่าแท้จริงนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นยังไงมุฮัมมัดเป็นรอซูลปฏิญาณตัวนี้หมายถึงอะไรต้องรู้เป้าหมายด้วยไม่ใช่เรากล่าวอย่างเดียวแต่ต้องรู้เป้าหมายก็คือจะต้องให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราเพราะกะลิมะห์ทั้งสองเนี่ยอันแรกเราไม่ทำชิริกกะลิมะห์อันแรกอันที่สองมุฮัมมัดเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเรามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะครับคือเราจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมาควบคุมการกระทำของเราทั้งหมดนะเราใช้ชีวิตอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทุกนบีอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานให้บรรดานบีต่างๆเหล่านั้นมาสอนคืออะไรอันนี้อับดุลลอฮ์ให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวคือไม่ชำชิริกวัจตานิบุตตอกูดและก็ให้ออกห่างจากตอกูดเจ้าจอมปลอมตอกูดเนี่ยนะครับเจ้าจอมปลอมทั้งหลายนะเจ้าที่อะไรต่างๆเนี่ยเรียกเจ้าจอมปลอมทั้งหมดเราอุปโลกสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นเจ้ามาเป็นมีอำนาจเท่ากับอัลลอฮฺสุบะฮฺตะลานั่นเรียกว่าชิริกนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นกะลิมะห์อันแรกเนี่ยสำคัญที่เราจะเข้าใจและก็ต้องใช้ให้ถูกนะไม่ใช่ว่าใครจะมาเข้าอิสลามแล้วก็ให้กล่าวอัชชะดูอัชชะดูกล่าวปฏิญาณตนนะยังไม่ชัดเอาใหม่ไม่ชัดเอาใหม่แต่ไม่ให้รู้ว่าเป้าหมายตรงนี้มันความสำคัญอย่างไรนะอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองอะไรครับวะตุกีมุสลาต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งการละหมาดวันกับคืน15เวลานะละหมาดเป็นอะไรครับนักเรียนตอบได้ไหมนักละหมาดเป็นอะไรละหมาดเป็นอะไรครับเป็นเสาอัสซอลาตุอิมาดุดดีนละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาถ้าคนไม่ละหมาดคนนั้นไม่มีเสาหลังคาจะอยู่ได้ต้องมีเสาหลักของศาสนานะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมุสลิมแต่ไม่สนใจมัสยิดอยู่แต่ไม่เคยเข้ามาละหมาดนะสุโบมัสยิดบางที่มีสองคนหนึ่งคนอาซานบางทีมีคนเดียวไอ้คนอาซานนั่นแหละเป็นอิหม่ามด้วย
มันน่านะน้อยใจน่าเสียใจว่าอิซะศักดิ์ศรีที่อัลเลาะห์ให้การเป็นมุสลิมของเราเนี่ยไม่มีอะไรนะอย่างน้อยๆเนี่ยได้ละหมาดที่บ้านบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็มามัสยิดใกล้ๆมัสยิดเนี่ยเราต้องมาละหมาดที่มัสยิดมาละหมาดที่มัสยิดเท่าไหร่ได้ผลบุญเท่าไหร่70เท่าอัลลอฮ์แล้วการละหมาดเนี่ยเป็นอะไรเป็นเสาหลักของศาสนาเป็นสิ่งที่จะให้เรารู้ว่าความสำคัญของการละหมาดคือการสุญูดต่ออัลลอฮ์อิบลีสน่ะมันสุญูดต่ออัลลอฮ์มั้ยอิบลีสอ่ะมันสุญูดต่ออัลลอฮ์นะแต่มันไม่ยอมสุญูดคารวะกับนบีอาดัมเพราะมันฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตรงนี้อัลลอฮ์จึงเอาโทษมันขนาดอิบลีสเนี่ยมันยังว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเจ้ามันยังสุญูดต่ออัลลอฮ์นะและเราเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้เราสุญูดวันกับคืนหนึ่งห้าเวลาเรายังไม่สุญูดเรายังไม่ให้ความสำคัญกับการละหมาดนี่แหละที่น่าเสียใจว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยเพียงแค่มีกะลิมะห์อย่างเดียวแต่เราไม่ละหมาดอย่าลืมนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าอัลวะลุมายูฮาซิบุอินนัลลอฮ์อัศศอลาสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนในวันกิยามะห์เรื่องอะไรละหมาดก่อนท่านจะทำบุญไม่รู้จักกี่ล้านนะบริจาคที่นู่นที่นี่แต่ท่านไม่ละหมาดฟาวเพราะสิ่งแรกอัลลอฮ์สอบสวนเรื่องการละหมาดฟะอินศอลาฮัตถ้าละหมาดของเราทำดีทำถูกต้องทำอย่างปราณีตอย่างดีศอลาฮัตอามาลูไองานอย่างอื่นเนี่ยพลอยดีไปด้วยซะกาตก็พลอยดีไปด้วยการถือศีลอดก็พลอยดีไปด้วยแต่วะอินฟะซะดัตถ้าละหมาดนี่เสียไม่ใส่ใจในการทำฟะซะดัตอามาลูไองานอย่างอื่นพลอยเสียไปด้วยไม่มีความดีอะไรเลยเพราะมันเสียตั้งแต่แรกแล้วเรื่องละหมาดนี่ประการที่สองคือโครงสร้างของอิสลามนะประการที่สามอะไรครับวะตุกีมุสลาวะตุติยัสซะกาต้องบริจาคซะกาตทุกคนรู้จักนะครับซะกาตที่เป็นฟัดดูก็มีใครมีทรัพย์สินเงินทองตามที่กำหนดเอาไว้ก็ออก 2.5 นะแล้วซะกาตที่เป็นซะกาตอาสาอีกเขาเรียกว่าซอดาเกาะญาริยะท่านสามารถที่จะบริจาคได้ทุกเวลานะครับไม่ต้องอยู่ในรอบโพ้นรอบปีนะวัตุเตียนตะการอันนี้เฉพาะคนที่มีฐานะมีเงินจะออกตะการเพราะสกาดคือการความสะอาดบริสุทธิ์ของเราในการดำเนินชีวิตของเรานะครับวัตุเตียนตะการวัตสุมารมดอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับประการที่4และประการที่5วะตุฮัจญิลบัยติลลาฮิลฮารอมมันอิสตะตออะไลซะบีลาการประกอบพิธีฮัจญ์ในเดือนรอมฎอนมันอิสตะตอสำหรับคนที่มีความสามารถอิไลซะบีลาที่จะเดินทางไปได้เพราะฉะนั้นถือศีลอดสำหรับคนที่มีความสามารถที่จะเดินทางไปได้มีอะไรบ้าง 1. อัจจาดเสบียงไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินใครไปนะครับมีเงินพร้อมอรอฮิละประการที่2ก็คือการเดินทางไม่มีการรบราฆ่าฟันกันเดินทางอย่างสะดวกนั่นแหละสำหรับคนที่สามารถจะไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของอิสลามเอามาดูโครงสร้างของการอีมานการศรัทธาอารกานุนอีมานมีเท่าไหร่ครับอารกานุนอีมานซิตตะตุนมี6ประการนะอันแรกอะไรอามันตุบิลลาห์อันตุมินบิลลาห์ท่านจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เรารู้จักอัลลอฮ์รู้จักยังไง
เคยเห็นหน้าตาอัลลอฮ์ไหมไม่มีใครเคยเห็นอัลลอฮ์นะแต่รู้จักอัลลอฮ์นี่รู้จักยังไงใครตอบได้เดี๋ยวมีรางวัลให้นะเราฟังศาสนากันเยอะรู้จักอัลลอฮ์รู้จักยังไงมานั่งข้างหน้าเดี๋ยวจะถามนักเรียนวันนี้บอกก่อนรู้จักอัลลอฮ์ก็คือรู้จักนี่ข้างหน้ามีจดเอาไว้ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์สองคนเลยเนี่ยจดไว้นะอัลฮัมดุลิลลาห์รู้จักอัลลอฮ์ก็คือรู้จักมินมัคลูกอติฮีรู้จักสิ่งที่เป็นผลงานของอัลลอฮ์ฮะไม่มีใครหรอกที่จะเห็นอัลลอฮ์วันนี้อยู่ในข้าวของเรื่องของการอิซานนะนักเรียนที่เรียนฟัตวาอินเดียรู้แล้วอิซานมีกี่ประการมี1ประการคืออันตะอบุดัลลอฮ์การที่ท่านทั้งหลายอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั้นกะอันนะกะตะรอฮูให้ทําเหมือนว่าท่านเห็นพระองค์ให้เราเนี่ยนึกถึงว่าเห็นอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าฟะอิลลัมยะกุนตะรอฮูถึงแม้ว่าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์ฟะอินนะฮูยะรอกะแต่อัลลอฮ์ทรงเห็นพฤติกรรมของเราทั้งหมดเราทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาลาอิกะห์ซ้ายขวาซ้ายจดบันทึกความชั่วข้างขวาจดบันทึกความดีนะรู้จักมาลาอิกะห์ทั้งซ้ายทั้งขวาไหมชื่ออะไรข้างหน้านี่มาลาอิกะห์ข้างซ้ายข้างขวาชื่ออะไรข้างขวาชื่ออะไรข้างซ้ายชื่ออะไรมาลาอิกะห์ทำหน้าที่กีรอมั้งนะกาติบีนี่คือมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่จดบันทึกความดีความชั่วนะครับของเราเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มาลาอิกะห์จดไว้หมดแล้วบัญชีตอนนี้เรารู้ยังว่าดีหรือชั่วดีมากกว่าหรือชั่วมากกว่าเรารู้ยังรู้ยังครับนักเรียนยังไม่รู้จะรู้ตอนไหนวันกิยามะห์รู้ได้ยังไงบันทึกบันทึกจะไปเจอตอนนั้นเขาเรียกว่าเยามุลฮิซาบวันแห่งการชำระบัญชีความดีความชั่วของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าดีมากกว่าชั่วหรือชั่วมากกว่าแต่เราสามารถที่เราจะสำรวจดูได้ว่าตอนเนี้ยมันดีมากกว่าชั่วหรือชั่วมากกว่าเพื่อเราจะได้ปรับตัวเรานะให้มีความดีมากกว่าความชั่วแล้วก็เราจะได้มีการตะบัดตัวในสิ่งที่เราทำความชั่วเตาบัตันนัสูฮาด้วยนะต้องตะบัดจริงๆเลิกเด็ดขาดจากสิ่งที่ทำความผิดไปนะนั่นคือโครงสร้างของการรู้จักอัลลอฮ์รู้จักสิ่งที่เป็นผลงานของอัลลอฮ์ในอัลกุรอานบอกเราเปล่าว่าสิ่งที่เป็นผลงานของอัลลอฮ์มีอะไรบ้างนะมีไหมมีในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่างนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะมินอายาตีอัลไลลวันนะฮารส่วนหนึ่งหลักฐานการรู้จักอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นผลงานของอัลลอฮ์ก็คืออัลไลลวันนะฮารกลางคืนอัลไลแปลว่ากลางคืนอันนะฮารกลางวันวัชชัมซุวัลกอมรดวงอะไรซัมดวงอาทิตย์อัลกอมารดวงจันทร์วันนูจูมดวงดาวต่างๆทั้งหมดนะอันนัจญุมแปลว่าดวงดาวหนึ่งถ้ายืนยูมเป็นพระหูพจน์บรรดาดวงดาวทั้งหมดอยู่บนทางฟ้านะอัลลอฮ์บอกว่าสิ่งที่เป็นผลงานของอัลลอฮ์คือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะกลางวันกลางคืนและก็ดวงดาวต่างๆแล้วอัลลอฮ์บอกยังไงลาตัสยูดูลิชัมซิวะลาตัสยูดูลิลกอมาร
อย่าได้ไปเคารพกราบไหว้ดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์วัสยูดูลิลลาห์จงกราบไหว้อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นนะนั่นเป็นผลงานของอัลลอฮ์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนแต่ต้องกราบไหว้ผู้ที่สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรารู้จักอัลลอฮ์ก็คือรู้จักมินมักลูกอตีสิ่งที่เป็นผลงานของอัลลอฮ์นะต้องเรียนรู้นี่คือหลักอะกีดะห์ของเราหลักความเชื่อของเราที่จะต้องเชื่อให้ถูกต้องตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนเอาไว้นะ1มาอริฟะตุลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์รู้จักผลงานของอัลลอฮ์2วะมาลาอิกะตุฮิเจ้าหน้าที่ของอัลลอฮ์คือบรรดามาลาอิกะห์วะรุซูลิฮิบรรดารอซูลของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้จักนบีมุฮัมมัดนี่รู้จักยังไงฮะรู้จักนบีก็คือรู้จักสิ่งที่เป็นซุนนะห์ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้ในอัลกุรอานนะแต่พี่น้องผมก็เคยอ่านกุรอานไปเจอตรงนี้ในซูเราะห์อะไรจะเป็นอัลมาอิดะห์หรือบะเกาะเราะห์หรืออาลอิบรอนนะครับซูเราะห์อาลอิบรอนอายะห์ที่30อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอย่างงี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์แปลว่าอะไรครับกุลมุฮัมมัดจงประกาศเถิดหรือจงบอกไปเลยว่าอิงกุนตุมถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายตัวฮิบบูนัลลอรักอัลลอฮ์จริงๆแล้วเราก็ต้องรักจริงๆนะไม่ใช่รักแบบลิงๆนะมีไม่รักแบบลิงๆรักแค่ปากต้องปฏิบัติตามฟัตตะบิอูนีนบีบอกไงกุรอานบอกไงจงปฏิบัติตามฉันคือปฏิบัติตามท่านนบียุฮบิบกุมุลลอนั่นแหละอัลลอฮ์ถึงจะรักพวกท่านทั้งหลายตรงนี้ต้องมีคำตอบอยู่ถ้ารักอัลลอฮ์จริงๆนะกุลิงกุนตุมตัวให้บูนัลลอฮ์ถ้ารักอัลลอฮ์จริงๆต้องปฏิบัติตามใครตามนบีก็คือปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเรายังไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีอย่างนั้นยังรักอัลลอฮ์ไม่จริงเห็นไหมอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานเลยถ้าพี่น้องไปเปิดดูไม่ใช่อัลลอฮ์บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายรักนบีจริงๆจงปฏิบัติตามนบีอัลลอฮ์ก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นเห็นไหมอัลลอฮ์บอกว่าถ้ารักอัลลอฮ์จริงๆเพราะศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาอัลอิสลามในการดำเนินชีวิตของเราถ้ารักอัลลอฮ์จริงๆไม่ใช่รักแค่ปากต้องปฏิบัติตามท่านนบีฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันยุฮบิบกุมุลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์จึงจะรักพวกท่านอันนี้น่าคิดนะครับน่าคิดท่านอย่าฟังเฉยๆน่าคิดว่าตอนเนี้ยเราลองสำรวจตัวเราเองดีกว่าเราเคยปฏิบัติตามท่านนบีไหมอะไรบ้างที่ปฏิบัติตามท่านนบีนบีละหมาดอะกีมิสศอลาท่านทั้งหลายจงละหมาดแต่ถ้าเราละหมาดแล้วเราจะรู้วิธีการละหมาดไหมถ้าไม่นบีไม่ได้ทำให้เราดูไม่ได้สอนให้เรารู้รู้ไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นนบีก็มาขยายเรื่องของการละหมาดก็คือไกฟียะตุรรอซูลวิธีละหมาดของท่านรอซูลนบีบอกไงซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดให้เหมือนกับที่ท่านทั้งหลายเห็นฉันละหมาดบอกกับใครบอกกับบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งถึงพวกเราเนี่ยเราอยู่คนละยุคกับท่านนบีแต่นบีบอกอย่างนั้นน่ะมันมาถึงเราด้วยหมายถึงอะไรต้องศึกษาที่ว่านบีอาบน้ำละหมาดอย่างไรนบีละหมาดอย่างไรต้องศึกษาไหมต้องศึกษาไม่งั้นเราก็ตามนบีไม่จริงไม่รักอัลลอฮ์จริงๆถ้ารักอัลลอฮ์จริงๆต้องตามสุนนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนรูปแบบเอาไว้เรียกว่าไกฟียะตุลวุฎู
ไกฟียตุศอลาห์วิธีการละหมาดของท่านรอซูลวิธีการอาบน้ำละหมาดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนี่คือสิ่งสำคัญวะรอซูลีวัลยอมิลอาคิรประการที่เท่าไหร่ประการที่5ใช่มั้ยวัลยอมิลอาคิรแปลว่าอะไรวันสิ้นโลกเชื่อในเรื่องของวันสิ้นโลกวันสุดท้ายยามุลอาคิรแปลว่าวันสุดท้ายยามุลกิยามะก็เป็นชื่อหนึ่งของวันสิ้นโลกเหมือนกันวันกิยามะคือวันที่มีถาวรตลอดไปแล้วหลังจากนั้นไม่มีแล้วนะแล้วก็ยามุลฮิซาบวันแห่งการชำระบัญชีความดีความชั่ววันนั้นบัญชีของเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นตาช่างความดีความชั่วเพราะฉะนั้นจะไปขึ้นในวันนั้นแหละจะได้เห็นว่าความดีของเรามีเท่าไหร่อะไรหนักกว่าความดีมากกว่าหรือความชั่วมากกว่าก็จะอัลลอฮ์ก็จะคัดนะว่าคนนี้ไปเข้าสวรรค์คนนี้ไปลงนรกยืนขึ้นอยู่กับบัญชีของเรานี่คือเราต้องเชื่อต้องอีหม่านตรงนั้นประการที่6อะไรครับนะผมจำไม่ได้วัลกอดรีใช่ไหมวะคอยรีฮีวะชะรีฮีมินัลลอฮิตะอาลานะนี่แหละประการที่6การกำหนดความดีความชั่วนั้นเรียกว่ากำหนดสภาวะการทั้งดีทั้งชั่วนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดกำหนดยังไงรู้ไหมกำหนดยังไงกำหนดให้เราเลือกนะไม่ใช่ว่าไอ้คนนี้ทำชั่วอัลลอฮ์ให้กับมันไม่ใช่นะอัลลอฮ์ให้กับมันไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ให้สติปัญญามนุษย์มาความดีความชั่วอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดให้เราเลือกสิ่งที่เลือกไม่ได้อัลลอฮ์กำหนดแล้วมีไหมมีสูงต่ำดำขาวอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วริสกีอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วคนนี้ได้ริสกีเยอะคนนี้ได้ริสกีน้อยอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วแต่การกระทำของเราเนี่ยความดีความชั่วเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดให้เราเลือกอัลลอฮ์บอกแล้วอย่างนี้ดีทำแล้วอัลลอฮ์ให้สวรรค์อันนี้ชั่วเราเลือกเองนะเพราะสติปัญญาเราคิดได้อะไรดีอะไรชั่วเนี่ยต้องเรียนรู้นะครับเพราะสมัยก่อนเหมือนกันคนนี้ไปติดยาเสพติดอัลลอฮ์ให้กับมันไม่ใช่คนนี้ไม่ละหมาดอัลลอฮ์ให้กับมันไม่ใช่มันเลือกไม่ละหมาดของมันเองนะเพราะฉะนั้นนี่คือโครงสร้างของอีหม่านโครงสร้างของอิสลามในการดำเนินชีวิตนะครับยังไม่ได้เข้าเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี่ยวันนี้อัลกุรอานนะอัลกุรอานคือทางนำแห่งชีวิตกุรอานจะเป็นทางนำเราได้ไงเพราะกุรอานเนี่ยเป็นตัวหนังสือเป็นกะลามุลลอฮ์กะลามุลลอฮ์แปลอะไรคำดำรัสของอัลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์สมัยก่อนผมเรียนกอรีนะไปเรียนมานิดหน่อยเขาจะมีร้องนะซีดอานาซัลกุรอานุกะลามุลลอฮ์ให้ฟัสตะมิอูยะฮะบีบัลลอฮ์ใช่ปะเคยได้ยินไหมเนี่ยคนรุ่นเก่าเนี่ยผม70แล้วสมัยโอ้สนุกไปเรียนเนี่ยนะผมบ้านอยู่ริมคลองผมคุณคลอง19สแกโดโรงเรียนมุสลิมวิทยาคารเป็นลูกทุ่งที่นั่นเลยเวลาไปเรียนพายเรือไปนะบ้านครูที่เขาสอนเขาไปเป็นนักกอรีนะแล้วก็เราก็ไปเรียนอัลลอฮ์บรรยากาศเนี่ยนะมันน่าจริงๆเลยพายเรือไปเนี่ยบ้านแต่ละบ้านเนี่ยนะเวลาพายไปบ้านนี้อ่านกุรอานไปอีกบ้านนู้นก็ลูกๆอ่านอัลกุรอานกันแต่ละบ้านเสียงอัลกุรอาน
เกือบทุกบ้านนะฝึกอ่านอัลกุรอานการทำนองนี้ทำนองระทำนองบยาตีทำนองนะวันนะทำนองสิกานะสมัยก่อนเนี่ยเชคอับดุลมานาฟซัมเซลนะเป็นกอรีที่ระดับเมืองไทยเราเนี่ยนะครับไปเรียนกันก็เนี่ยเพราะฉะนั้นบ้านที่มีกุรอานเนี่ยเป็นบ้านที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงนาวิรูบุยูตะกุมบิศอลาท่านทั้งหลายจงประดับประดาบ้านของท่านด้วยอันดับแรกคืออะไรอัศอลาการละหมาดวะกิรอติลกุรอานและการอ่านอัลกุรอานบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์สองอย่างคือการละหมาดการอ่านอัลกุรอานนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ไปรับรางวัลในวันกิยามะห์นะเพราะฉะนั้นกุรอานเนี่ยกุรอานในฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้อย่างนี้กุรอานเป็นฮุจญะตุลละกะเป็นหลักฐานให้กับท่านเอาอะไรกะหรือกุรอานจะไปทิ่มตามท่านนะในวันกิยามะห์ว่าท่านเนี่ยอ่านอัลกุรอานแต่ไม่ยอมปฏิบัติตามอัลกุรอานนั่นแหละกุรอานเนี่ยจะไปเป็นอะไรเป็นพยานหรือไปทิ่มตามตัวเรานะเพราะฉะนั้นเวลาตายไปในกุโบสเนี่ยเขาถามว่าเขาถามมันอิมามุก้าแปลว่าอะไรมันแปลว่าใครอิมามุก้าเป็นโต๊ะอิหม่ามของท่านในกุโบสเนี่ยมุงกัดนักกิจมาสอบถามเนี่ยเขาถามว่าใครเป็นอิหม่ามท่านนะตอบยังไงตอบว่ายังไงตอบโต๊ะอิหม่ามที่อยู่ตามมัสยิดหรือเปล่าเปล่าตอบว่าอัลกุรอานุอิมามีกุรอานนี่แหละเป็นผู้นำท่านเพราะฉะนั้นกุรอานจะเป็นผู้นำได้ยังไงอ่ะถ้าเราไม่เคยศึกษาอัลกุรอานว่าอัลลอฮ์บอกอะไรกับเรานะไม่เคยสนใจแม้แต่แค่ฟาติฮะรู้จักฟาติฮะไหมนะรู้จักฟาติฮะไหมหนูรู้จักนะรู้จักอัลฮัมไหมรู้นะฟาติฮะกับอัลฮัมต้นเดียวกันเปล่าต้นเดียวกันนะซูเราะห์ฟาติฮะขึ้นต้นว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะคนอีสานมารับอิสลามเนี่ยเขาถามว่านะอ่านฟาติฮะให้ฟังดิอ่านแล้วก็อ่านอัลฮัมได้ไหมห่วยค่อยอ่านฟาติฮะแล้วจะอ่านอัลฮัมอีกก็อันเดียวกันก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าฟาติฮะก็คือซูเราะห์ซูเราะห์แปลว่าอะไรซูเราะห์นุ่มซูเราะห์แปลว่าอะไรนะใครรู้บ้างยกมือขึ้นซูเราะห์แปลว่าอะไรวันนี้เราถามแบบเบาๆนะครับคุยกันซูเราะห์แปลว่าอะไรบางทีเราไปฟังบรรยายกันเยอะแต่เราบางทีไม่รู้ซูเราะห์แปลว่าอะไรซูเราะห์แปลว่าบทนะกุลฮุวัลลอฮ์เนี่ยซูเราะห์อะไรอัลอิคลาสถูกต้องแปลว่าบริสุทธิ์ทำไมเขาเรียกว่าอิคลาสบริสุทธิ์เพราะกุลฮุวัลลอฮ์วะฮัดอัลลอฮ์มีหนึ่งเดียวต้องบริสุทธิ์จากอัลลอฮ์คือไม่มีชิริกนะเพราะฉะนั้นซูเราะห์แปลว่าบทอายะห์แปลว่าอะไรอายะห์แปลว่าอะไรองค์การยูสแปลว่าอะไรยูสแปลว่าอะไรยูสแปลว่าภาคมีภาคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้นะครับซูเราะห์ฟาติฮะเราใช้ในละหมาดใช่ป่ะ
ช้ในละหมาดมันลำยักรอคุณฟาติฮะคุณกิตาบนะลาซอละไม่ถือว่าเป็นการละหมาดมันลำยักรอฟาติฮะคุณกิตาบคนที่ไม่ได้อ่านฟาติฮะนะอ่านไม่มีฟาติฮะคือไม่ถือว่าไม่มีการละหมาดฟาติฮะเป็นส่วนหนึ่งของการละหมาดด้วยต้องมีซูเราะห์มีฟาติฮะห์มีซูเราะห์ในการละหมาดแต่ว่าสำหรับอิหม่ามเขาอ่านดังการอ่านของอิหม่ามถือว่าเป็นการอ่านของมะมุมด้วยไม่ต้องไปอ่านแข่งกับเขานะเวลาอิหม่ามก็อ่านไปเสร็จเรียบร้อยนะเราก็นึกในใจตามอิหม่ามไปด้วยอิหม่ามไม่ต้องรอให้มะมูมอ่านกันนะครับเพราะว่าการอ่านของอิหม่ามถือว่าเป็นการอ่านของมะมูมไปด้วยนะครับเรานึกในใจตามเข้าไปแต่ถ้าอิหม่ามอ่านค่อยเราต้องอ่านฟาติฮะห์นะอ่านแบบค่อยๆของเราของใครของมันนะนี่คือรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้นะเพราะฉะนั้นฟาติฮะห์จำเป็นที่เราจะต้องอ่านแล้วก็ฟาติฮะห์เราจำเป็นจะต้องรู้ความหมายบางคนเนี่ยอ่านฟาติฮะห์ยังไม่รู้เลยว่าแปลว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นต้องรู้ความหมายเมื่อเรารู้ความหมายแล้วเราจะซึ้งกับการละหมาดของเรานะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมอันนี้เอาตัจวีดนิดนึงบางคนเนี่ยอ่านอัลฮัมถูกต้องไหมไม่ถูกอัลอัลิฟอาลามอัลไม่ใช่อัลฮัมอัลฮัมฮาตัวนี้เป็นฮาอะไรฮาเล็กนะฮาเป็นอักษรตัวฮาเล็กเนี่ยอักษรที่เป็นมักรจิฐานเกิดของมันอยู่ที่ฮัลกิยะเกิดจากลำคออยู่ตรงวัสตุลฮัลกิอยู่กลางลำคอนะจะไปอ่านเป็นฮาใหญ่ได้ไหมไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมอยู่ตรงกลางลำคออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอาลามีนเป็นมัดอะไรครับมัดอาริดลิสุกูลอ่านยาวได้5หรือ6ฮารากะนะอาตัวอินอินอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เป็นมักรอดเป็นฐานเกิดอินอยู่ตรงตัวเอ็นอยู่ตรงไหนครับอักษร6ตัวที่เกิดจากลำคอฮากับอีนอยู่กลางลำคอไออยู่กลางลำคอส่วนบนของลำคอ2อักษรคือตัวคอกับตัวเกนลอยเราเรียกตัวเกนเนี่ยไม่ถูกลอยอัลกอยนะกอยริลไม่ใช่กอยริลโอ้โหนะไปเน้นกอยริลมาโกมาโกไม่ต้องอย่างนั้นเพราะเกณฑ์อยู่ส่วนตื้นของลำคอกอยริลมาดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนดอลลีนเป็นมัดอาเป็นมัดอะไรมัดลาซิมกาลิบีมุชักกอลดอลลามีชดดาไหมมีชดดาแล้วก็มีมัดข้างบนมัดลาดิมกาลิบีมุชักกอลก็คือยาวด้วยมีการตัชดีด้วยไกริลมาดูบิอะลัยฮิมวะลัดอลลีนดอลลีนมีการตัชดีนะอีกตัวอีนกับตัวเกนอยู่ส่วนไหนของลำคอเราก็ต้องเรียนรู้อยู่ส่วนลึกของลำคอมี2อักษรตัวอะไรครับตัวอะไรคอยอยบางคนไม่รู้มีฮาเล็กกับคอยอย
เพราะฉะนั้นอ่านพย่อยนะก็อยู่ส่วนลึกสุดของลำคอกับฮัมซะฮัมซะนะฮัมซะกับอลีฟอาเมื่อเวลาเราอ่านต้องสังเกตนะครับบางทีเคยความเคยชินของเราอลีฟกับอีนอยู่คนละที่กันอาอูไม่ใช่อาอูอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนอาอูมีแสดงว่าอีน2ตัวเลยถ้าอาเอาอาเอานะครับอาลีฟฮัมดะกับอีนอยู่คนละที่คนละฐานเกิดกันนะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาห์พวกเราอ่านบิสมิลลาห์กันบางคนอ่านบิสมิลลาห์ถูกไหมไม่ถูกเพราะลามตรงนี้เป็นลัฟซุลญะลาละห์เป็นคำที่สูงส่งนะคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่งั้นก็อัลลาห์ดิไม่เรียกว่าอัลลอฮ์เพราะงั้นคำที่เป็นลัฟซุลญะลาละห์อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ใช่ลิลลาห์นะไม่ใช่ลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าก่อนคำว่าอัลลอฮ์มีกัสเราะห์ชะรีลิลลาห์ถ้ามีฟัตฮะห์อยู่ข้างหน้าลัลลอฮ์ลัลถึงจะรอลัลลาก็ไม่ได้ลัลแลก็ไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มาอัรเราะห์มานได้ไหมไม่มีนิรเราะฮีมได้ไหมไม่ได้อาจารย์นี่แปลกไม่มีนะครับนิรเราะฮีมนิรเราะฮีมไม่ใช่นิรเราะฮีมไปดูในหนังสือนะครับส่วนใหญ่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมผิดนะครับอัรเราะห์มานิรเราะฮีมนิรเราะฮีมไม่ใช่เราะฮีมเราสามารถไปปรับได้นะครับอัรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่ใช่นิรเราะฮีมอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยาวมิดดีนมาลิกยาวมิดดีนอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนอียาบะไม่ต้องอีไม่ต้องไปตัชดีดให้ออกนะเนิบๆเนิบๆอียาอียาไม่ต้องอียาบางคนเน้นมากอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนตะอีนตัวตาออกแค่ปลายลิ้นเท่านั้นเองตัวตาตากับตอนี่ต่างกันนะตาเป็นอักษรที่เรียกว่า อิสติฟาลเสียงบางตาอาตาส่วนตอเสียงหนาเรียกว่าในหลักภาษาอาหรับเรียกว่าอิสติฟาอิสติอาละเสียงหนาเสียงอ้วนนะที่ผมสอนในภาษาอาหรับเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องตัจวีดเนี่ยต้องเรียนรู้อิสติอาละคือเสียงหนาเสียงอ้วนอักษรที่มีเสียงหนาเสียงอ้วนมีทั้งหมดนะอย่างเช่นตัวตอตัวซอดตัวดอทตัวดอตัวกอฟนะพวกนี้เป็นอักษรเสียงหนาเช่นกอฟอ้าอ่านว่าไงกอฟอ้าอ่านก้าเปล่าเสียงหนากอฟอ้าก็นะกอบอ้าก็กอบอ้าวาวอันไงเก่าได้ไหมหลายคนอ่านเก่าผิดนะครับเพราะเสียงต้องหนาต้องอ้วนโกลลีโกลลีฮีส่วนกราฟเสียงบางเป็นเสียงอิสติฟาล
กาบอ้ากากาบอ้าวาวกาวไม่ใช่โกวนะเห็นไหมกาบกับโกต่างกันตออ้าตอตออ้าวาวโตไม่ใช่เตานะโตซอดอ้าโซซอดอ้าวาวโซไม่ใช่เศร้าดออ้าดอดออ้าวาวโซไม่ใช่เศร้าแล้วก็ดอดอ้าดอดอดอ้าวาวโดกอฟอ้าเอาไปแล้วนะพวกนี้เสียงอิสติอิสติละเสียงหนาเสียงอ้วนนะอันนี้เรารู้นะเพราะบางคนเนี่ยลีเกาลีฮีลีเกาลีฮีผิดไหมผิดโกลีกอบเอาโกนะยากูโนอันนี้ตัวกราฟอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเพราะภาษาอาหรับเป็นภาษาอัลกุรอานเราเรียนอัลกุรอานต้องรู้หลักอะไรหลักตัจวีดทำไมต้องเรียนรู้หลักตัจวีดล่ะตัจวีดคืออะไรตัจวีดก็คือหลักการอ่านที่ถูกต้องอะกามฮุกุมต่างๆต้องเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นคนที่จะไปเป็นอิหม่ามต้องอ่านกุรอานรู้จักมักอริสฐานเกิดของเสียงรู้จักสิฟะลักษณะของเสียงแล้วก็อะกามฮุกุมต่างๆของหลักตัจวีดนะครับอย่างน้อยคู่กลม5เราก็ต้องเรียนรู้นะครับเนี่ยเวลาเราอ่านฟาติฮะถึงต้องเรียนรู้กันว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยาวมิดดีนอิยากะนะอ์บุดวะอิยากะนัสตะอีนإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضالين เป็นมัดอาริฐลิสุกูนมัดลาซิมกะลิมีมุชักกอลมีตัชดีดมีการเน้นนะเนี่ยก็ต้องพยายามอ่านให้ถูกอ้าวทีนี้เรามาดูฟาติฮะนะครับเพราะบางทีเราอ่านฟาติฮะกันแต่บางทีเราไม่รู้ความหมายอัลฮัมดุลิลลาห์แปลว่าอะไรทุกคนรู้หมดแหละการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะอัลลอฮ์เวลาคนเขาทักเราเป็นไงบางซอลาห์สบายดีไหมเราตอบไงอัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ต้องกล่าวตรงนี้ก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญต้องสรรเสริญกับอัลลอฮ์ก่อนนะเพราะอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาอัลฮัมดุลิลลาห์ร็อบบิลอาลามีนเพราะอัลลอฮ์เป็นอะไรร็อบบุญร็อบบุญแปลอะไรเราเคยแปลว่าพระผู้อภิบาลผมไม่แปลกันนะบางทีเรามันซึ้งไปรับบุญแปลว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงควบคุมดูแลเป็นสิฟัตของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ควบคุมทั้งหมดดูแลอัลอาลามีนแปลว่าอะไรโลกจักรวาลนี้ทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงควบคุมดูแลนะนี่ฟาติฮะอันดับแรกอัรเราะห์มานิรเราะฮีมแปลได้ไหมนักเรียนแปลได้นะอัรเราะห์มานแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับอัรเราะห์มานอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาปานีอัรเราะฮีมอัรเราะฮีมอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอัลลอฮ์ผู้ทรงปานีต่างกันไหมต่างกันต่างกันตรงไหนอ่ะอัรเราะห์มานเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความเมตตากับมนุษย์ทั้งหมดรวมทั้งสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยเมตตายังไงอัลลอฮ์ให้ริสกีทั้งหมดอยู่ในโลกดุนยานี้คนจะกราบไหว้อัลลอฮ์ไม่กราบไหว้อัลลอฮ์เขาทํามาหากินขยัน
มีเงินมีทองรวยนะมีฐานะร่ำรวยได้เห็นไหมเพราะอะไรอัลลอฮ์ให้ความเมตตาจะสุญูตอัลลอฮ์ไม่สุญูตอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้หมดแต่อัรฮีมอัรฮีมแปลว่าอะไรผู้ทรงปราณีอัลลอฮ์จะปราณีเฉพาะฮอสลิลมุมินีนให้กับใครคนมุมินเพราะอะไรคนมุมินเนี่ยอัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไว้ให้คนที่เป็นมุมินอัลลอฮ์ใช้นะปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามออกห่างนี่เรียกว่ามุมินเพราะฉะนั้นเราต้องสาวกันเป็นมุมินอย่าเป็นแค่มุสลิมอย่างเดียวบางทีเป็นมุสลิมในดุนยาเป็นกาเฟรในวันอาคิเราะห์ได้ไหมได้สิคนไม่ละหมาดเป็นกาเฟรในวันอาคิเราะห์ได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้อัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยาอ์มิดดีนมาลิกยาอ์มิดดีนแปลได้ไหมหนูฮะอัลลอฮ์ผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทนอภิสิทธิ์เป็นยังไงอภิสิทธิ์เวชาธิระนะใช่เปล่าไม่ใช่อภิสิทธิ์อัลลอฮ์ผู้ทรงมาลิกแปลว่าผู้ทรงมีอำนาจเด็ดขาดยาอ์มิดดีนยาอ์มุนแปลว่าอะไรวันอัดดีนแปลว่าอะไรวันศาสนานะวันศาสนาวันกิยามะห์นี่แหละวันที่ศาสนาเราในดุนยาเนี่ยว่าเราทำดีหรือทำความชั่ววันนั้นอัลลอฮ์จะตัดสินขึ้นตาชั่งความดีความชั่วของเราอันนี้ต้องเรียนรู้นะครับคือวันนั้นเป็นวันศาสนาเลยที่เราอยู่ในดุนยาเนี่ยอัดดุนยามัซรออะตุลลิลอาคิเราะห์โลกดุนยาเป็นโลกเพาะปลูกเก็บเพื่อจะไปเก็บเกี่ยวในวันกิยามะห์ต้องปลูกความดีก่อนปลูกอีหม่านของเราการกระทำของเราที่เป็นความดีเนี่ยจะได้ไปเก็บเกี่ยวในวันอาคิเราะห์อัดดุนยามัซรออะตุลลิลอาคิเราะห์โลกดุนยาเป็นโลกแห่งการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวเพื่อไปเอาไปใช้ในวันอาคิเราะห์นะมาลิกยาอ์มิดดีนอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนแปลว่าอะไรเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราเคารพกราบไหว้และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลืออัลลอฮ์ใช้คำว่านะอ์บุดุในหลักของภาษาอาหรับเนี่ยนะที่เป็นเฟียลุมุดอร์ได้อันนะแปลว่าเรานะถ้าหากว่าอาบูดูแปลว่าฉันอัลลอฮ์ใช้คำว่านะบูดูทำไมอัลลอฮ์เราคนเดียวเนี่ยใช้คำว่านะบูดูทำไมแบบอียากะอาบูดูวะอียากะอาตัยอัสตัยน์อัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าฉันเคารพกราบไหว้และฉันอะไรขอความช่วยเหลืออัลลอฮ์ไม่ใช้คำนี้ใช้คำว่านะอบูดูพวกเราเคารพกราบไหว้และพวกเราขอความช่วยเหลือเฉพาะพระองค์เท่านั้นนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าพวกคนที่เป็นมุมินทั้งหมดเนี่ยได้หมดเลยเราขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์และเรากราบไหว้เฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวไม่ใช่ตัวเราคนเดียวเวลาเราอ่านฟาติฮะห์เนี่ยอิยากะนะอ์บุดูวะอิยากะนัสตะอีนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่พวกเราทั้งหมดที่เป็นมุมินเนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และพวกเราทั้งหมดที่เป็นมุมินเนี่ยขอความช่วยเหลือเฉพาะอัลลอฮ์ตรงๆไม่ไปขอกับสิ่งอื่นเห็นไหมความสำคัญตรงนี้นะนี่แหละเราขอต่ออัลลอฮ์ตรงนี้ก็แบ่งเป็นสองครึ่งอันแรกนะอัลลอฮ์ให้กับเราครึ่งแรกอีกครึ่งหนึ่งเราขอต่ออัลลอฮ์นี่ตรงนี้อียากะนะอ์บุดูวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เรานะเคารพกราบไหว้อิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอันนี้เราก็ขอต่ออัลลอฮ์อีกเหมือนกันอิฮดีนาแปลว่าอะไรขอพระองค์ทรงโปรด
ซิรอตอลมุสตะกีมนำทางพวกเราสู่ทางอันเที่ยงตรงให้อัลลอฮ์เนี่ยโปรดนำทางเราเนี่ยสู่ทางอันเที่ยงตรงซิรอตอลมุสตะกีมเนี่ยก็คือให้ฮิดายะห์เราให้เราเนี่ยรู้ว่าอะไรคือทางที่ถูกต้องอะไรคือทางที่หลงนะเพราะการฮิดายะห์ขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์มัยยะฮดิลลาห์ฟะลามุดิลลาห์คนที่อยู่ในทางนำทางของอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะไม่หลงเพราะอะไรเพราะรู้เข้าใจว่าทางที่ถูกต้องคือทางที่อัลลอฮ์ให้นบีมาสอนนะเพราะฉะนั้นขอให้อัลลอฮ์นำทางเราสู่ทางที่ถูกต้องซิรอตอลมุสตะกีมเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือเราจะต้องผ่านข้ามผ่านทางสะพานซิรอตอลมุสตะกีมทุกคนจะต้องผ่านข้ามสะพานข้างล่างเป็นขุมนรกบางคนข้ามอย่างเร็วแค่กระพริบตาเนี่ยข้ามไปได้แล้วนั่นอีหม่านเขาสูงบางคนข้ามไปกว่าจะรอดนะอีหม่านจะอ่อนหน่อยแต่ว่ารอดแต่บางคนเนี่ยพอไปถึงตรงกลางโอ้โหทีนี้เหมือนกับเดินบนเส้นได้นะบนเหวอ่ะเส้นเชือกอันหนึ่งนั่นน่ะตกจะตกไปตกผลที่สุดตกนะไม่รอดเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องไปผ่านสะพานซิรอตอลมุสตะกีมนะทุกคนต้องจำเอาไว้ว่าเราจะรอดหรือไม่รอดอยู่ที่เราอยู่ในการดำเนินชีวิตในดุนยาเนี่ยเราปฏิบัติอย่างไรบ้างอิฮดินัสซิรอตอลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมแปลว่าอะไรเราต้องการหนทางของผู้ที่อันอัมตะอะลัยฮิมพระองค์ทรงให้ความโปรดปรานกับพวกเขาเหล่านั้นมาแล้วเท่านั้นใครล่ะนะที่อัลลอฮ์โปรดปรานบรรดาอัสฮาบุรอซูลบรรดาซอฮาบะของท่านรอซูลบรรดาตาบีอีนตาบีอีนบรรดาผู้รู้บรรดาผู้ที่อยู่ในยุคซะลาฟุสซอลิห์นะเนี่ยคนที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละเป็นผู้ที่อยู่ในทางเราขออย่างนั้นไหมเราขอแล้วก็เราต้องปฏิบัติด้วยให้อยู่ในแนวทางที่ซิรอตอลมุสตะกีมก็คือบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาทำเอาไว้นะเพราะนบีเนี่ยเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตซอฮาบะห์ก็เอาจากที่ท่านนบีได้ทำเอาไว้นะแล้วก็เอามาเป็นแบบอย่างเนี่ยเราต้องการอย่างนั้นกอยรุลมาตูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนกอยรแปลว่าไม่เอามาดูทางที่ถูกโกรธกิ้วอัลลอฮ์โกรธกิ้ววะลัดดอลลีนและก็ทางที่ดอลาละทางที่หลงผิดนะตัวอย่างของคนที่อัลลอฮ์โกรธกิ้วคือพวกไหนพวกไหนมักดูบิพวกนัสรอพวกคริสต์คริสต์เนี่ยอัลลอฮ์ให้นบีอีซามาเป็นนบีในยุคนั้นนะแต่อัลลอฮ์สร้างนบีอีซาโดยไม่ต้องมีพ่อนะพวกนี้เลยเอานบีอีซาเนี่ยเป็นลูกอัลลอฮ์นางมารยามีลูกเกิดมาโดยไม่ต้องมีพ่อเอานางมารยามเป็นเมียอัลลอฮ์เขาจึงนับถือพระเจ้าสามองค์พระบุตรพระบิดาพระมารดานี่แหละอัลลอฮ์โกรธไหมเรื่องชิริกเนี่ยอัลลอฮ์โกรธที่สุดอัลลอฮ์โกรธยังไงในกุรอานบอกไว้แล้วไม่ยุชริกบิลลาห์ใครก็ตามที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ฟะกอดฮัรรอมะอะลัยฮิญันนะอัลลอฮ์ห้ามเข้าสวรรค์คนนั้นอย่างเด็ดขาดวะมะวาฮุนนารที่อยู่ของเขาก็คือขุมนรกวะมาลิดอลิมีนมินอันซอรและในวันกิยามะห์มนุษย์คนไหนก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราทำชิริกต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่อภัยให้โทษอื่นๆอัลลอฮ์อภัยให้แต่โทษชิริกอัลลอฮ์ไม่อภัยใ
บางคนเข้าใจว่าโทษชิริกเนี่ยเราทำไปแล้วนะอัลลอฮ์ไม่อภัยให้ตายไปแล้วก็ไม่อภัยให้ไม่ใช่นะครับถ้าเราทำชิริกจนกระทั่งตายนั่นแหละอัลลอฮ์ไม่อภัยให้แต่ถ้าเราทำชิริกเราเข้าใจว่าเนี่ยชิริกเนี่ยมันเป็นบาปเราขอตะบัดตัวเลิกอัลลอฮ์อภัยให้ต้องมีชีวิตอยู่ก่อนนะก่อนตายนั่นถึงจะอภัยให้ถ้าตายในสภาพชิริกอัลลอฮ์ไม่อภัยให้ไม่งั้นเลยก็อุมัรซอฮาบะห์ท่านนบีเนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมมาก่อนใช่ไหมนะทำชิริกกันมาทั้งนั้นแหละแต่ว่าพอรับอิสลามแล้วเขาเลิกอันนี้เป็นตัวอย่างให้เรารู้นะครับเพราะฉะนั้นชิริกถ้าตายในสภาพที่ยังทำชิริกต่ออัลเลาะห์ยังไปขอกับสิ่งอื่นยังไปพึ่งสิ่งอื่นตายในสภาพอย่างนั้นอัลเลาะห์ไม่อภัยให้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับส่วนดอลีนดอลาละวัยรินมักตูบิอาลิมวะลัดดอลีนคนที่หลงผิดคือพวกไหนที่เป็นตัวอย่างยะฮูดีพวกกิวนะพวกกิวเนี่ยพวกหลงผิดนะหลงผิดเพราะว่ายิวเนี่ยอยู่กับในสมัยของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะพวกเนี้ยไปนบีมูซาขึ้นไปรับบัญญัติ10ประการยะบันภูเขาซีนายพอลงมาอะไรสร้างเป็นรูปวัวทองคำให้มีเวลาลงมาเนี่ยเสียงจะร้องเป็นเสียงวัวด้วยนะทำชีริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนกันนะทั้งที่นบีอีซาบอกว่าให้นบีน้องชายฮารูเนี่ยเฝ้าอยู่พวกนี้ไม่ยอมเชื่อทำเอาเนี่ยมาเป็นพระเจ้าเพื่อใจนั่นหรอกเนี่ยอัลเลาะห์โกรธคนพวกนี้เพราะยะฮูดีเนี่ยนะตอนเนี้ยให้มีปัญหากันเนี่ยเพราะอะไรไปรุกรานเอาถิ่นฐานของอะไรปาเลสไตน์ที่อยู่มาก่อนพวกนี้มามหาอำนาจมาแบ่งให้อยู่แล้วก็จะรุกเอาจนกระทั่งเป็นของตัวเองนี่คือสิ่งสำคัญให้เรารู้ว่าตอนนี้พวกเรานะครับมุสลิมเราเนี่ยต้องช่วยกันขอดุอานะตายกันเยอะมันทิ้งระเบิดแบบอะไรอ่ะแบบมีทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษอะไรต่างๆเนี่ยสารพิษเข้ามาอีกนี่คือนิสัยของยิวที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประณามเอาไว้ในกุรอานแล้วก็อัลลอฮฺบอกว่าให้ท่านนบีมาสอนบอกว่าใกล้วันกิยามะห์เนี่ยพวกยิวเนี่ย นบีอีซาจะลงมาแล้วก็มาฆ่ายะฮูดีนะครับต้นไม้นี่จะบอกว่าพวกยิวอยู่ตรงไหนก้อนหินบอกต้นไม้บางต้นบอกเลยว่ายิวอยู่ตรงนี้มาฆ่ามันได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ใกล้วันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้นบีอีซาลงมานะครับแล้วก็มาปะพวกนี้เพราะฉะนั้นยุคของเราเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้สื่อทั้งหมดอยู่เงื้อมือของยะฮูดีทั้งหมดนะในปัจจุบันนี้เราก็ขอดุอาดุอาอะไรดุอากูนูที่สาบแช่งนี่แหละนะทำได้ทุกเวลา5เวลาทุกวักตูเลยนะครับขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ละนะให้การสาบแช่งตรงนี้อันนี้ดุอากุนูที่สาบแช่งส่วนกุนูที่เราละหมาดในวิเตสนะอันนั้นกุนูธรรมดาที่นบีสอนดุอากุนูให้กับหลานของท่านคือซะอิดนาอุเซนนะครับเพราะฉะนั้นกุนูที่สาบแช่งก็คือกุนูเวลามีเหตุการณ์ต่างๆที่มุสลิมเราถูกทำร้ายนะครับอันนี้ก็ขอได้ตลอดเวลานะครับก็นี่คือสิ่งที่ให้เรารู้ว่าในฟาติฮะแบ่งออกเป็นสองซีกซีกหนึ่งอัลลอฮ์ให้กับเราอีกซีกหนึ่งเราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วขอเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้แล้วว่าอุดูนีอัสตะญิบละกุมจงขออัลลอฮ์จะตอบรับนะการขอของเรานะเพราะฉะนั้นขออย่างน้อยๆฟาติฮะเราอ่านในละหมาดให้ได้รู้ความหมายว่าเราคุยอะไรกับอัลลอฮ์เราขออะไรต่ออัลลอฮ์นะครับไม่ใช่อ่านฟาติฮะแต่ไม่รู้ความหมายนะหรือดุอาต่างๆเนี่ยพยายาม
พยายามอะไรครับอะไรเนี่ยก็ได้ครับนี่คือสิ่งให้เรารู้ว่ากุรอานคือเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตของเรานะครับในอัลกุรอานบอกไว้แล้วว่าฮาซาบายานุลินนาสกุรอานเนี่ยเป็นอะไรบายานเป็นข้อชี้แนะให้กับมนุษย์ว่ามาอิซาตุลลิมุตตะกีนและกุรอานเป็นเมาอิดอแปลว่าอะไรเป็นข้อตักเตือนให้กับลิลมุตตะกีนผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีตักวาตักวาคืออะไรตักวาแปลว่ายำเกรงในตัฟซีรเขาอธิบายไว้ว่าตักวาก็คืออิมติซาลุลอะวามิรการที่เราปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺวัจตินะบุญนาวาฮีแล้วก็ตักวาก็คือเราจะต้องออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามนั่นเรียกว่าตักวานะครับถ้าเราอัลลอฮฺใช้เรายังไม่หยุดอัลลอฮฺห้ามเรายังไม่งดเว้นอย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าตักวานะครับไม่เรียกว่ายำเกรงเพราะฉะนั้นกุรอานต้องใช้นะในการดำเนินชีวิตของเราสองอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตของเราก็คือจงยึดมั่นตามกิตาบุลลอฮ์ตามอัลกุรอานจะตามได้ยังไงต้องศึกษาปฏิบัติตามอัลกุรอานเพราะในอัลกุรอานเป็นทั้งมีเรื่องของกิสซอประวัติศาสตร์เป็นฮุดูดข้อกำหนดต่างๆของอัลลอฮ์นะเป็นทั้งอะไรเป็นทั้งชะรีอะห์บทบัญญัติให้เราได้ใช้นะครับกุรอานอัลลอฮ์บอกถึงหลักใหญ่ๆหลักกว้างๆแต่รายละเอียดเราได้จากไหนได้จากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนบีมาอธิบายอีกทีนึงถึงจะมีอัสบาบุนนุซูลสาเหตุของการประทานอัลกุรอานลงมานะครับมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดเรื่องของการถือศีลอดนะเรื่องของกำหนดกติกาในเรื่องของต่างๆนะครับให้เราได้เรียนรู้และก็สาเหตุของการที่อัลกุรอานตรงนี้บอกถึงเรื่องของให้เราปฏิบัติอย่างไรบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นกุรอานบอกว่าลาตังกิฮุลมุชริกาติฮัตตายุมินท่านทั้งหลายอย่าแต่งงานกับหญิงหรือชายที่เป็นมุชริกฮัตตายุมินจนกว่าเขาจะศรัทธาอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าฮัตตามุสลิมจนกว่าเขาจะเป็นมุสลิมไม่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เวลาเราเอาคนมารับอิสลามสอนกะลิมะห์อย่างเดียวนะเพื่อจะแต่งงานต้องสอนเรื่องหุกกลมต่างๆด้วยละหมาดยังไงเรื่องความตอฮาร้อยังไงเรื่องอิสลามสอนในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างให้เขาได้เรียนรู้ก่อนไม่ใช่ว่าเอาเข้ารับอิสลามเลยยังไม่รู้แล้วก็แต่งเลยเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นลาตังกิฮุนอัลลอฮ์บอกลาตัวนี้ลานาฮิยะห้ามลาตังกิฮุนมุชริกาติฮัตตายุมินอย่าได้แต่งงานให้กับหญิงหรือชายที่เป็นมุชริกจนกว่าเขาจะเป็นผู้ศรัทธามาเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะครับเราต้องให้คนที่เป็นมุอัลลัฟได้เรียนรู้ได้ศึกษาทำความเข้าใจและเรื่องของอิสลามเนี่ยถ้าเราเป็นมุสลิมเดิมแต่เราไม่สนใจที่จะมาฟังไม่สนใจที่จะบางคนเนี่ยเป็นมุสลิมเดิมเนี่ยยังละหมาดไม่เป็นเลยฮะละหมาดจะอ่านอะไรเนี่ยดูอาอะไรบ้างดูอาอิสติตะห์อ่านอย่างไรยังไม่เป็นแล้วก็จะให้ละหมาดก
้มๆเงยๆแต่ยังไม่รู้เนี่ยแค่ดุอาต่างๆเนี่ยเราต้องศึกษาต้องเรียนรู้เพราะงั้นทุกอย่างต้องเรียนไม่ใช่เป็นเองนะเพราะฉะนั้นต้องเรียนต้องศึกษาถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆไม่เคยสนใจเลยเรื่องของศาสนาเนี่ยนะละหมาดบางทีก็อ่านไม่เป็นจะอาบน้ำละหมาดอาบไม่เป็นจะยกหะดัษใหญ่ทำไม่เป็นยกหะดัษใหญ่เนี่ยไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยกระโดดลงไปในคลองขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วไม่ใช่มีรูปแบบยกนับหะดัษใหญ่นะยานาบะต่างๆหรือว่าบีเฮดเนี่ยบางคนมีรอบเดือนแล้วยังอาบน้ำเฮดไม่เป็นอาบน้ำเฮดเนี่ยเขาเรียกว่าตัวฮาร์หรือฮาดัสุลอักบาร์เรียกว่าฮาดัสใหญ่ต้องอาบน้ำยังไงนะครับรูปแบบเขามีรูปแบบต้องเรียนรู้ไม่ใช่คิดขึ้นมาเองศาสนาคิดขึ้นมาเองไม่ได้ศาสนามีรูปแบบเดี๋ยวท่านรอซูลุลลอฮ์สลามสอนว่าวิธีการยกหะดัษใหญ่ทำยังไงวิธีการอาบน้ำละหมาดอย่างไรนะต้องเรียนนะครับทุกอย่างต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจเรื่องของศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยเรียนฟัรฎูอีนเพราะฉะนั้นอาบน้ำเวลามีรอบเดือนอาบน้ำไม่เป็นนี่คือความหายนะของแต่ละหมู่บ้านที่เราไม่สนใจให้เรียนให้ทำความเข้าใจแล้วก็ความหายนะอย่างเนี้ยจะมีหลายๆหมู่บ้านเพราะอะไรสังคมมันเปลี่ยนแปลงหมดนะครับสมัยก่อนเราอยู่บ้านนอกมีแต่เสียงกุรอานเดี๋ยวนี้มันทั่วหมดโทรทัศน์ไปสอนนะเราก็ดูแต่โทรทัศน์ในเรื่องของเรื่องละครเรื่องอะไรต่างๆแต่มีทีวีที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเราก็ไม่สนใจฟังไม่เคยเปิดแล้วถามว่าใครรับผิดชอบถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่เรามีลูกไม่ส่งให้เรียนศาสนาท่านพี่น้องจำไว้นะพ่อแม่นี่โดนด้วยนะครับไม่ส่งให้ลูกเรียนศาสนากุลลุกุมรออินทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบวะมัสอูลินอันรออิยะตีและจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ในหน้าที่รับผิดชอบนะปล่อยมันมันจะไปทำงานเดี๋ยวนี้ไปทำงานกับสังคมบางทีก็ได้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็แต่งเลยบางทีได้มาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอยู่กันหน่อยนึงเลิกแล้วนะมีลูกบางคนเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาเกิดไปอยู่ทั้งเขาลูกผู้หญิงด้วยไม่ได้เรียนศาสนาแล้วไปอยู่ทั้งเขากลายเป็นพุทธเหมือนกับเขาก็หลายครอบครัวนะครับใครรับผิดชอบพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเรื่องใหญ่นะครับพ่อแม่ต้องรับผิดชอบถ้าไม่ส่งลูกให้เรียนศาสนาเพราะฉะนั้นผมฝากนะครับโรงเรียนอิสลามศาสนาพันธ์บ้านมาที่ผมสอนอยู่นักเรียนสอนเฉพาะภาษาอาหรับภาษาอาหรับคือภาษาของศาสนาไม่ใช่เรียนภาษาอาหรับจะเรียนไปทำไมกี่ปีกี่ชาติอาหรับมันจะมาสมัยก่อนคนเราเข้าใจแต่ภาษาอาหรับคือภาษาของอัลกุรอานภาษาของศาสนาถ้าท่านไม่ใส่ใจส่งลูกให้เรียนศาสนาพ่อแม่นั่นแหละครับโดนด้วยนะครับสนใจเรื่องสามัญอย่างเดียวนะโดยไม่สนใจเพราะอิสลามสอนว่าให้เราเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมนะต้องควบคู่กันไปนะครับไม่ใช่ทางด้านใดทั้งด้านหนึ่งเพราะเรียนวิญญาณเนี่ยเราเป็นคนสองโลกไม่ใช่คนโลกเดียวนะครับเรื่องศาสนาต้องอัดดีนุนัสีฮะต้องแนะนำต้องตักเตือนกันผู้ที่มีหน้าที่กุลกุมรอเองทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบนะมีฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะบอกว่า7จำพวก7ประเภทที่จะอยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์ซึ่งวันกิยามะห์เนี่ยจะไม่มีร่มเงาความร่มเงาที่บังปิดบังเอาไว้ให้เราได้รับร่มเงานอกจากคน7จำพวกนี้ที่จะได้รับร่มเงาในวันกิยามะห์1อิมามุลอาดินผู้นำที่มีความอาดินมีความยุติธรรมนะ
ไม่ลำเอียงนะและผู้นำที่ดูแลลูกบ้านในเรื่องของศาสนาเอารู้เอาชี้หาคนมาบรรยายหาคนมาศึกษาหาความรู้นั่นแหละจะได้เปาะหนึ่งนะครับในการที่เราไม่ต้องไปรับผิดชอบตรงนั้นต้องหาคนมาเรียนหาคนมาศึกษานั่นอิบามอาดินจะได้รับร่มเงาด้วยกันคนที่สองนะครับวาชาบุญนาชาอะฟีอิบาดะติลลาหนุ่มสาวเขามาละหมาดกันเต็มมัสยิดเวลามีกิจกรรมอะไรเขามาช่วยเต็มที่ที่มัสยิดแล้วก็ได้เวลาเสียงอาซานเขาหยุดกิจกรรมตรงนั้นมาละหมาดบางที่กิจกรรมอย่างเดียวเลยทำโอ้โหแข็งขันร้านค้าแต่ไม่ขึ้นละหมาดขาดทุนนะครับหลายๆมัสยิดที่ผมเห็นนะครับเพราะอะไรเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นต่อให้ท่านทำกิจกรรมที่เป็นความดีตรงนั้นท่านหายนะนะบอกไว้ด้วยนะหายนะคนที่สามที่จะรับร่มเงาก็คือวะรอญุลุนนะมุอัลลิกุนฟิลมัสยิดคนไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวหรือคนแก่คนอะไรก็แล้วแต่เขามีความผูกพันกับมัสยิดซุบฮ์มาเต็มหมดเลยไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆได้ยินเสียงอาซานอัศศอลาตุค็อยรุมมินันนอมทุกมัสยิดประกาศอย่างนี้หมดละหมาดดีกว่านอนแต่เราใช้กลับกันอันนอมค็อยรุมมินัศศอลาเฮ้ยนอนดีกว่าละหมาดเว้ยเป็นอย่างนั้นไหมที่นี่ไม่มีนะครับที่นี่มาละหมาดกันซุบฮ์นี่สำคัญแล้วก็ให้ละหมาดทุกวักตูที่เราไม่ได้ทำงานที่ไหนอยู่บ้านอยู่ใกล้ๆเพราะแต่ก็ละ9เดือนเนี่ย9เดือนของเราเนี่ยอัลลอฮ์จดความดีให้กับเรานะครับนะนี่3แล้วพอคนที่4ก็คือคนที่อะไรเขาบริจาคมือขวาบริจาคไปมือซ้ายไม่รู้คือหมายถึงว่าบริจาคโดยไม่ต้องการเอาชื่อเสียงโน่นชื่อเสียงอยู่ที่อัลลอฮ์ทำลิลลาฮิตาอาลาทำงานอะไรก็แล้วแต่ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นผลบุญอัลลอฮ์ให้คนที่สี่คนที่เขาทำความทำความผิดอะไรต่างๆเนี่ยเขาสำนึกเขากลับเนื้อกลับตัวนะเขานึกถึงทีไรเนี่ยน้ำตาเขาไหลออกมาเนื่องจากสำนึกในความผิดแล้วเขาก็ตะบัดตัวนี่เขาจะได้รับร่มเงาในวันกิยามะห์นะครับนะคนต่อมาก็คือคนที่อะไรรักกันเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่รักกันเพื่อผลประโยชน์นะเวลาแยกกันก็เพื่ออัลลอฮ์คนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ไปร่วมเฮาหมกด้วยที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์หรือเป็นคนที่ดอเลมไม่ไปเข้าข้างคนที่ทำความผิดนั่นจะได้รับร่มเงาในวันกิยามะห์นะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดจำพวกนะครับที่อัลลอฮ์บอกไว้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกว่าจะได้รับร่มเงาในวันกิยามะห์ก็คือคนเจ็ดจำพวกอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมจำได้ก็คือคนที่มีหญิงสาวนางเนี่ยทั้งรวยทั้งสวยรวยด้วยสวยด้วยโอ้โหใครใช่ไหมมาให้ชายหนุ่มคนนี้ได้นะได้อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานทำดีนากันแต่ชายคนนี้บอกว่าไงฉันไม่กล้าทำนอกจากนิกาซะก่อนอินนีอะคอฟุลลอฉันกลัวอัลลอฮ์เห็นฉันไม่กล้าทำซีนาเห็นไหมชายคนนี้เป็นชายที่ใจเด็ดมากไม่กล้าทำดินาเพราะอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์เป็นผู้ที่สามนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพวกเราทุกคนนะครับว่าเรื่องศาสนาเราไม่ได้เรียนศาสนาเพื่อจะได้ให้เป็นแฟชั่นแต่เรียนศาสนาเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเรียนอัลกุรอานต้องพยายามศึกษาความหมายของอัลกุรอานอย่างน้อยๆฟาติฮะห์ที่เราอ่านทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่รู้ความหมายเนี่ยนั่นแหละวันกิยามะห์
ุรอานจะไปทิ่มตำเราว่าเราไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามอัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ผมมีโอกาสมาที่นี่นะครับและเป็นครั้งแรกก็หวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปนี้จะเป็นอัดดีนุนซีฮะศาสนาคือการแนะนำตักเตือนกันศาสนาไม่มีการว่ากันนะครับว่าหรือไปด่าว่าใครก็แล้วแต่นะครับเอานรกไปแจกไม่ใช่แต่ต้องการเตือนให้เรานั้นเป็นมุมินไม่ใช่เป็นมุสลิมอย่างเดียวนะให้เป็นมุมินผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลเลาะห์จะให้สวรรค์กับคนมุมินเท่านั้นบางคนเป็นมุสลิมในดุนยาแต่เป็นกาเฟรอาคิเราะห์อย่างนี้เราไม่ต้องการนะครับคงจะใช้เวลาแค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสก็เนี่ยผมยังนึกอยากจะให้ขึ้นกระดานด้วยนะเราจะได้อธิบายอัลกุรอานทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วก็ได้ทั้งหลักตัจวีดด้วยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับอะไรที่ผมพูดไปแล้วท่านพี่น้องฟังไม่รื่นหูก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับวันนี้คงใช้เวลาไปแค่นี้นะครับมีใครจะถามอะไรบ้างไหมครับในเรื่องตัจวีดนะเพราะผมสอนในเรื่องตัจวีดนะครับมีไหมไม่มีนะฮะอ๋อบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฮีมเนี่ยเป็นมัดไลนุนคือลงในลักษณะนิ่มนวลฮีมยาวได้ถึง5ก็ได้4ก็ได้นะเหมือนกับมัดอาริดิสกูลอย่างเช่นอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอันนี้มัดอาริดิสกูลยาวได้ถึง5หรือ6คาราก้านะแล้วแต่ว่าถ้าเราอ่านแบบมุรัตตัลอ่านแบบมุรัตตัลก็คืออ่านแบบไม่ยาวจนเกินไปอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอย่างนี้ก็ได้อัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนคือถ้าเร็วก็เร็วตามปกติแต่ไม่ใช่เร็วแบบปื๊ดหรืออ่านฟาติฮะห์เนี่ยนะฟาติฮะห์เนี่ยอายะตันอายะตันนบีบอกว่าอ่านทีละอายะอย่าอ่านติดต่อเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอียาคะนะอ์บุดุวะอียาคะนะสตะอีนูดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนทีเดียวเลยเงี้ยไม่ได้นะเพราะฟาติฮะห์อายะตันอายะตันนะครับเพราะฉะนั้นอ่านให้มีจังหวะนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอายะนึงอัรเราะห์มานิรเราะฮีม2อายะห์ทั้งหมด7อายะห์ด้วยกันนะครับนี่คือกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นกุรอานมีทํานองนะครับมีหลักตัจวีดแล้วก็พยายามศึกษาวะรัตติลิลกุรอานตารตีลาท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องตามหลักตัจวีดในซูเราะห์มุซัมมิลนะครับที่อัลเลาะห์บอกไว้ในอายะห์ที่4อัลฮัมดุลิลละห์นะครับดีนะครับเราวันนี้ก็มีโอกาสได้มาคุยกันนะครับวันนี้คงจะใช้เวลาแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุอิลาลิกอพบกันใหม่อินชาอัลเลาะห์ครับ